าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา13นาทีฝรั่งเศสอ่วมติดเชื้อเพิ่มกว่า 3.7 หมื่นสะสมแล้วกว่า 4.5 ล้านขึ้นที่4แซงรัสเซียขณะทั่วโลกป่วยเพิ่มกว่า 472,764 รายสะสมกว่า 127 ล้าน8นาฬิกา25นาทีนิดาโพเผยประชาชนยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ขณะพรรคการเมืองเพื่อไทยยังคะแนนดีกว่าพลังประชารัฐ8นาฬิกา42นาทีจุรินทร์สั่งปลัดพาณิชย์จับมือสภาธุรกิจไทยเมียนมาคุยสถาบันการเงินออกเงินกู้พิเศษเพิ่มสภาพคล่องชี้การส่งออกข้ามแดนอย่างปกติล่าสุด8นาฬิกา57นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทรีไซเคิลถังน้ำมัน200ลิตรวอดไป5บ้านขาดไฟฟ้าลัดวงจรเสียหายไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup